สวัสดีครับท่านครับผมมายืนอยู่ที่ชั้น5นะครับห้องผูกกับยาวสารกลางจังหวัดพะเยานะครับท่านครับวันนี้ท่านวัฒนาเดียสุรินทร์ท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาพร้อมกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมนะครับเพื่อดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี2560นะครับแล้วก็เป็นการประชุมประจำเดือนด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะทางที่ประชุมในพิธีนี้ก็จะมีพิธีลงนามการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2560นี้ด้วยนะครับผมขออาสาพาท่านเข้าไปเยี่ยมชมการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง9อำเภอในครั้งนี้ครับโครงการประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี2560พร้อมกับการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาประจำเดือนกุมภาพันธ์2560เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2560ณห้องประชุมภูกำยาวชั้น5สารกลางจังหวัดพะเยาผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายพัฒนาการอำเภอจากทั้ง9อำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกระดับภาคเช้าลงทะเบียนรายงานตัวนายวัฒนาเดียสุรินทร์ผู้ว่าการจังหวัดพะเยามอบนโยบายพบปะและมอบนโยบายสำคัญในการดำเนินงานประจำปี2560มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปี2560โดยนางสริษาม่วงใหม่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ภาคบ่ายเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี2560ซึ่งเป็นการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่แสดงความเชื่อมโยงสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับค่าบันทึกเป้าหมายและตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2560และการขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน2560หรือ CDD Agenda 2017นายวัฒนาเดียสุรินทร์พัฒนาการจังหวัดพะเยาในฐานะผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่แสดงความเชื่อมโยงสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2560และการขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน2560ท่านครับหลังจากที่ประชุมวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีการลงนามกันตามคำรับรองการปฏิบัติราชการแล้วนะครับพี่น้องชาวพัฒนาชนทั้ง9อำเภอนะฮะก็จะลงสู่พื้นที่ทั้ง9อำเภอนะครับเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนการรับรองการปฏิบัติราชการนี้ให้สำเร็จผลนะครับตามนโยบายที่สำคัญและอเจนดาของกรมด้วยนะครับในปี2560นี้นะครับปิดท้ายนี้เราไปรู้จักกับน้องๆนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยากันดีกว่านะครับดิฉันนางสาวมิ่งกมลจันทร์คำนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิคพะเยานะคะอยู่ชั้นปีปวสปีที่1ค่ะฉันนางสาวดลินีวงสมจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาค่ะอยู่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปวส1ค่ะเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงนะครับชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้นะครับในปี2564นะครับผมยุทธภูมินามวงนะฮะสารสนเทศกลุ่มหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับรายงานจากห้องประชุมชั้น5ห้องผู้กำยาวสารกลางจังหวัดพะเยาสวัสดีครับ